ระผมนายชวลิตวิชยสุทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152และผมขออนุญาตที่จะสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ประเทศชาติและประชาชนกำลังประสบอยู่จากจุดเล็กๆส่วนหนึ่งของประเทศคือจังหวัดนครพนมซึ่งกระผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ไปสู่ปัญหาภาพรวมของประเทศเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของปัญหาแล้วเราคนไทยจะหาทางออกจากปัญหาวิกฤตของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับสภาของเรายุคนี้ก็ทันยุคทันเหตุการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2563ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการรัฐสภาสัญจรที่จังหวัดนครพนมโดยมีการเสวนาในหัวข้อเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนกว่า20โรงเรียนจำนวน200คนเศษเต็มห้องประชุมโดยสภาได้เชิญสสนครพนมทั้ง4เขตเข้าร่วมเป็นวิทยากรขออนุญาตสไลด์แรกครับในช่วงของการซักถามคำถามมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งถามว่าขณะนี้ประเทศชาติกำลังมีปัญหารัฐบาลก็ไม่มีเงินต้องกู้มาใช้จ่ายประชาชนก็ลำบากรายได้ของพ่อแม่ครอบครัวลดลงอย่างน่าใจหายหนี้สินเพิ่มพูนขึ้นจะเห็นได้ว่าลำบากกันทั้งรัฐบาลลำบากกันทั้งประชาชนแต่ทำไมรัฐบาลจึงจะเอาเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดและต้องไปกู้มาไปซื้อเรือดำน้ำทำไมไม่นำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเช่นการช่วยเหลือทุนการศึกษาของคนยากคนจนท่านประธานที่เคารพครับที่กระผมกล่าวมานั้นเป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากเยาวชนลูกหลานในจังหวัดนครพนม1ใน76จังหวัดร่วมเป็นพลังผลักดันส่งผลให้รัฐบาลถอยไม่ซื้อเรือดำน้ำในปีนี้ได้สำเร็จแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังทิ้งท้ายว่าก็คงจะซื้อในปีหน้าต่อไปท่านประธานที่เคารพครับนั่นเป็นความเห็นส่วนเล็กๆแต่จิตใจยิ่งใหญ่สำหรับในส่วนความเดือดร้อนของประชาชนในปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมมีสิ่งที่สะท้อนว่าประชาชนกำลังลำบากยากเข็ญนั่นก็คือหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขอภาพที่สองท่านประธานลองดูภาพตัวเลขหนี้ครัวเรือนณสิ้นปี2562ปาเข้าไป 13.4 ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากมายดังกล่าวแต่ละปีสูงขึ้นอย่างน่าตกใจสะท้อนว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนถึงขั้นที่เรียกว่ากำลังถังแตกนี่ยังไม่รวมหนี้นอกระบบอีกต่างหากประเภทหาเช้ากินค่ำจ่ายดอกเบี้ยรายวันรายสัปดาห์ท่านประธานที่เคารพครับถัดจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนซึ่งมีหนี้ครัวเรือนเป็นดัชนีชี้วัดว่าประชาชนกำลังถังแตกทีนี้มาดูสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างขอสไลด์ที่3ครับเมื่อวันที่3กันยายน2563สดสดร้อนร้อนนี่เองตัวแทนสมาคมองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน40คนบุกทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอเงินทดแทนให้กับท้องถิ่นตัวเลขการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นที่ไม่ได้ตามเป้าหมายนี่ขณะนี้ตรวจสอบแล้วนับหมื่นล้านบาทท่านดูหน้าตาของผู้นำท้องถิ่นแต่ละท่าน
อมทุกข์เคร่งเครียดเพราะท้องถิ่นกำลังถังแตกไม่มีงบประมาณใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าตอบแทนของพนักงานเก็บขยะไม่อย่างนั้นขยะจะเต็มเมืองท่านประธานที่เคารพครับปัญหาการคลังของท้องถิ่นเหมือนฝีกรดหนองที่กำลังใกล้จะแตกลามไปทั่วประเทศเมื่อ5กันยายน2563หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวตัวใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถังแตกเริ่มบานผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไฟเขียวเทศบาลนครเกาะสมุยขออนุมัติใช้เงินสะสมจ่ายเงินเดือนพนักงานไปจนกระทั่งถึงนายกเทศมนตรีและยังมีท้องถิ่นอีกจำนวนมากที่ขอใช้เงินสะสมของตนเองจ่ายเงินเดือนพนักงานเช่นเทศบาลนครแหลมฉบังและอีกมากมายที่มาชี้แจงข้อมูลกับอนุกรรมธิการกฎหมายที่กระผมเป็นประธานเมื่อครั้งพิจารณาให้ชะลอการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงทราบว่าท้องถิ่นเก็บภาษีปีนี้เนี่ยไม่เข้าเป้านับหมื่นล้านดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากประชาชนถังแตกแล้วท้องถิ่นก็ถังแตกด้วยน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งท่านประธานที่เคารพครับจากสถานะการคลังของท้องถิ่นที่ถังแตกดังกล่าวทีนี้มาถึงสถานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลบ้างขอสไลด์ที่4มีข้อมูลที่ปรากฏชัดเจนว่ารัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศใช้งบประมาณไปแล้วกว่า23ล้านล้านบาทมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแต่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ก็คือคนจนกลับเพิ่มขึ้นสวนทางกับงบที่ลงไปที่ลงทะเบียนคนจนไว้ขณะนี้มีถึง14ล้านคนปัจจุบันถ้ามีการสำรวจกันใหม่คนจนคงเต็มบ้านเต็มเมืองแน่นอนนอกจากนี้ตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมาได้กู้เงินมาใช้แล้วเกือบ3ล้านล้านบาทเด็กๆลูกหลานถึงลำพึงกันดังๆว่าชั่วชีวิตของหนูรัฐบาลก็ยังใช้หนี้เงินกู้ไม่หมดมรดกบาปจะตกแก่รุ่นลูกรุ่นหลานมาใช้หนี้แทนต่อไปปัญหาเฉพาะหน้าก็คือครับท่านประธานปัญหาเฉพาะหน้าในปีงบประมาณ2564นี้รัฐบาลได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้ 3.3 ล้านล้านแต่คาดว่าจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านถามว่าจะหาเงิน 3 แสนล้านบาทมาจากไหนมาใช้ในการพัฒนาและใช้ในงบประจำจ่ายเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างจะเอาเงินจากไหนถ้าจะกู้เพิ่มอีกก็จะเต็มเพดานที่กำหนดไว้ก็อาจจะขัดกับการรักษาวินัยการเงินการคลังท่านประธานที่เคารพครับจากที่กระผมได้อภิปรายมาดังกล่าวข้างต้นสรุปชัดๆก็คือปัจจุบันรัฐบาลกลางก็ถังแตกท้องถิ่นก็ถังแตกประชาชนก็ถังแตกภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประเทศจะเดินหน้าอย่างไรที่สำคัญเราจะหาทางออกจากวิกฤตดังกล่าวได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพครับในด้านการเมืองโครงสร้างทางการเมืองเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าผิดเพี้ยนไปจากระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปทำให้เรามีรัฐบาลที่มีพรรคร่วมรัฐบาลถึง19พรรคมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศหาคนมาร่วมลงทุนเนี่ยได้ยากอย่างยิ่งดังนั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
จึงเติบโตต่ำสุดใน10ประเทศอาเซียนเพราะประเทศของเราขาดความเชื่อมั่นทางด้านเสถียรภาพทางการเมืองก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับท่านประธานว่าผู้ที่ทำให้โครงสร้างการเมืองผิดเพี้ยนและท่านได้เข้ามาบริหารประเทศในโครงสร้างทางการเมืองที่ผิดเพี้ยนไปจากระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สร้างกติกาเพื่อการสืบทอดอำนาจนั่นเองดังนั้นเมื่อผลลัพธ์จากการบริหารประเทศของท่านก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อฐานะการคลังของรัฐบาลต่อสถานะการคลังของท้องถิ่นและต่อปัญหาเศรษฐกิจปากท้องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ควรจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับในช่วงของการสรุปการอภิปรายของกระผมเพื่อเปรียบเทียบให้เพื่อนสมาชิกและประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นขออนุญาตขอสไลด์ภาพที่5ครับไม่ใช่ครับขอภาพสไลด์ภาพที่5ที่เป็นภาพเรือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เปรียบเสมือนรัฐนาวาที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นกัปตันกำลังแล่นเรือฝ่ามรสุมฝ่าหินโสโครกฝ่าภูเขาน้ำแข็งที่ขึ้นโผล่ขึ้นกลางทะเลปริ่มน้ำอยู่3ยอดซึ่งนับว่าเป็นวิกฤตยิ่งภูเขาน้ำแข็งยอดแรกเปรียบเสมือนสถานะทางการคลังของรัฐบาลซึ่งอยู่ในขั้นเปราะบางอาการน่าเป็นห่วงดังที่กระผมได้กราบเรียนไปแต่ต้นว่ากู้เงินมาใช้แล้วเกือบ3ล้านล้านไม่รู้จะใช้หมดเมื่อไหร่ประมาณการรายได้ปีนี้ก็ไม่เข้าเป้าต่ำฝ่า3เกินฝ่า3แสนล้านสรุปว่ารัฐบาลถังแตกเป็นภูเขาน้ำแข็งยอดแรกภูเขาน้ำแข็งยอดที่2เปรียบเสมือนสถานะการคลังของท้องถิ่นก็อยู่ในขั้นเปราะบางถึงขนาดที่ท้องถิ่นต้องขออนุมัติใช้เงินสะสมของตนเองไม่อย่างนั้นขยะเต็มบ้านเต็มเมืองแน่สรุปว่าท้องถิ่นก็กำลังถังแตกภูเขาน้ำแข็งยอดที่3ที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำให้ประชาชนเห็นก็คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนที่มีดัชนีชี้วัดให้เห็นชัดจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญชี้ชัดว่าการบริหารของรัฐบาลนี้แม้จะใช้เงินอย่างมากมายอย่างไรก็ตามแต่ก็ใช้ไม่เป็นไม่มีฝีมือไม่มีประสิทธิภาพประชาชนจึงจนลงมีแต่หนี้สินรกรุงรังสรุปว่าประชาชนก็ถังแตกท่านประธานที่เคารพครับนอกเหนือจากภูเขาน้ำแข็ง3ลูกดังกล่าวที่สะท้อนวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังมีสัญญาณอันตรายที่สะท้อนว่ารัฐบาลนี้หมดสภาพไร้ความเชื่อมั่นนั่นคือการลาออกอย่างกระทันหันของนายปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าด้วยโครงสร้างทางการเมืองที่ผิดเพี้ยนส่งผลให้ท่านไม่มีอิสระที่จะใช้ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ในภาคธุรกิจมาช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญท่านก็คงต้องเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่อาจบริหารบ้านเมืองได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพได้ท่านจึงลาออกจากตำแหน่งหลังจากเข้ารับหน้าที่ได้เพียง27วันท่านประธานที่เคารพครับในประการสำคัญสิ่งที่ตอกย้ำเป็นเสมือนการยืนยันจากประชาชนที่ท่านถามว่าประชาชนเห็นจริงหรือเปล่าเห็นจริงแน่นอนจากโพลสำรวจของสวนดุสิตโพขอภาพที่5นะครับเห
็นได้จากสวนดุสิตโพได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนระหว่างวันที่1ถึง4กันยา63และเผยแพร่เมื่อ5กันยา63พบประเด็นสำคัญครับท่านประธานมีประชาชนถึง 71.15% เห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีความมั่นคงเน้นนะครับรัฐบาลนี้ไม่มีความมั่นคงสูงถึง 71.15% และ 77.49% เห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่สำคัญกว่านั้นครับท่านประธาน 67% เห็นว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ย่ำแย่แก้ไขปัญหาไม่สำเร็จผลสำรวจของสวนดุสิตโพดังกล่าวถ้าเปรียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นนักมวยก็หมดสภาพถูกถลุงยับเยินพี่เลี้ยงต้องโยนผ้ายอมแพ้หมดทางต่อสู้เหมือนนักมวยเมาหมัดเข้ามุมไม่ถูกท่านประธานที่เคารพครับจากข้อมูลที่กระผมได้อภิปรายมาดังกล่าวข้างต้นทั้งปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากกว่า6ปีเศษทุกองคาพยพล้วนเดือดร้อนบอบช้ำสะท้อนผ่านสถานะทางการคลังของรัฐบาลกลางท้องถิ่นและหนี้สินครัวเรือนของประชาชนโดยไม่มีสัญญาณใดๆที่จะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศจนถังแตกไปทุกภาคส่วนเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ดังที่กระผมได้กราบเรียนมาดังกล่าวข้างต้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่าจะประมาณสถานการณ์ณปัจจุบันได้แล้วว่าผมพอแล้วได้หรือยังจึงขอเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาท่านประธานที่เคารพครับการประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลางสภาไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่กลับจะเป็นการแสดงสปิริตและเป็นการรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ประการสำคัญน่าจะส่งผลให้การชุมนุมต่างๆทั้งปวงในขณะนี้คลี่คลายลงได้อย่างชะงัดและเมื่อท่านลาออกรัฐสภาก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามกติการัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้บัญชีรายชื่อที่มีอยู่ท่านอนุทินชาญวีรกุลก็มีผลงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็มีประสบการณ์เป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงสภาของเราควรรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ให้ได้ไม่ควรมีนายกรัฐมนตรีจากคนนอกท่านประธานที่เคารพครับในอดีตมีคำกล่าวว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใดกรุงรัตนโกสินทร์ก็ไม่สิ้นคนดีฉันนั้นอย่าห่วงว่าเราจะหาคนดีมาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองไม่ได้ขอขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไป